อันนี้เนี่ยคือเขามองในอีกมุมหนึ่งคือความคุ้มค่าด้วยใ,<ช>ในกรณีปี67เนี่ยทางปปชให้คำแนะนําเช่นเดียวกันบอกว่าถ้า,ากระตุ้นได้ในปี2567เนี่ย GDP จะบวกมาแค่0.6ส่วนปี68เนี่ยจะบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้น GDP ปี67นะถ้ายังไม่มีดิจิต a l วอลเล็เนี่ยโต3.2ถ้ามีดิจิต a l วอลเล็ตโตไป3.8แต่พอเข้าสู่ปี68ค่ะถ้าไม่มี et, ดิจิตอลวอลเล็ตจะอยู่ที่3.1 แต่ถ้ามีดิจิตอลวอ l เล็จะอยู่ที่2.8เหมือนกับเป็นการกระตุ้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็มันจะร่วงนักวิชาการมหาวิทยาลัยต่างๆวิเคราะห์ในทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่เข้าขายวิกฤตและยังไม่เห็นสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยตามนิยามธนาคารโลกด้วยคุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทคือถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยต้องเรียกว่า จะมากี่โมงแล้วก็วันเด็กที่ผ่านมาสิ่งเนี้ยเด็กยังเอาไปถามทานายกรัฐมตรีเลยนะคะ,คะแต่เรานําเสนอมาโดยตลอดแลวค่ะว่าตอนนี้เนี่ยการประชุมบอร์ดเงินดิจิตอลอาจจะชะลอไปก่อนทั้งรอนายกรัทมตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมานั่งร่วมประชุมด้วยแล้วก็อาจจะต้องรอข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากปปอชอด้วยค่ะแต่นะขณะนี้ไม่รู้ว่าเอกสารที่หลุดออกมาถึงมือสื่อมวลชนเนี่ย ไปได้แต่ใดมาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพื่อที่จะให้ออกมาก่อนที่ฉบับจริงๆแ,แล้วก็เป็นฉบับอย่างเป็นทางการที่ผ่านจากทางปปชชุดใหญ่ส่งถึงคอรมอเนี่ยคือมันยังไม่ได้ไปถึงกระบวนการนั้นนะคุณผู้ชมใช่ค่ะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งออกมาจากทางคณะอนุใช่ซึ่งคุณสุภาเนี่ยเป็นประธานถูกต้องค่ะตก <ง S 1> ลงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ได้แล้วคุณวชัยเกษมมงคลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะยืนยันว่าชุดที่ออกมาเนี่ยมาจากความพิเห็นของคณะทํางานของคุณสุภาปยจิตินั่นแหละแต่เมื่อเข้าสู่บอร์ดใหญ่แล้วจะมีการปรับตรงไหนหรือไม่ก็เลยจะต้องรอการพิสูจอย่างเป็นทางการในบอร์ดชุดใหญ่ก่อนแต่เอ้าก็เขาตั้งบอร์ดชุดใหญ่ตั้งคณะนี้คือพูดง่ายๆก็คือว่าหลักใหญ่ใจความในหนังสือของปปชเนี่ยคงไม่ได้พ้นจากนี้ใช่ค่ะทีนี้พามาย้อนดูกันหน่อยนะคะว่าคณะกรรมการชุดนี้ ชื่อเต็มอย่างไรโครงสร้างมีใครกันบ้างเราคเคยนําเสนอกันไปแล้วนะคะคณะนี้ตั้งกันที่มาตั้งแต่ปี2566่วันที่27ตุลาคมก็ชื่อเต็มคือคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้คือชื่อแบบเต็มเป็นทางการประธานคือคุณสุภาปยจิตติเมื่อวานนาเสนอไปแล้วว่าน,นี่คือของสแสลงพักเพื่อไทยนะคะอีกหนึ่งชื่อก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะคุณสุวรรณสุวรรณจูท้าเป็นรองประธานกรรมการค่ะกรรมการเนี่ยมี23ท่านนะคะแต่หลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้ทํางานอย่างต่อเนื่องหาหรือแล้วนํามาสู่ข้อสรุปทีนี้รายละเอียดเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่คณะกรรมการตั้งมา เชิญหน่วยงานอื่นๆอีกด้วยบางทีไม่ได้ระบุเอาไว้ในในดีเทลว่าเป็นกรรมการแต่ว่าเชิญมาต่างหากนะคะเชิญใครมาเพิ่มเติมกรมสรรพากรค่ะกรมบัญชีกลางค่ะสำนักง,งานบริหารดีสาธารณะสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังสำนักง,งบประมาณนี่ของรัฐสภาเองเลยเชิญมาด้วยสำนักง,งานสาภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะสภาพัฒน์ก็นั่งเป็นกรรมการอยู่แล้วด้วยและธนาคารแห่งประเทศไทยอันเนี้ยเชิญเฉพาะอีกทีหนึ่งมาขอข้อมูลมาหารือร่วมกัน และสิ่งที่ทั้งหมดนี้ได้ให้ข้อมูลมาจะนำมาสู่ข้อสรุปของปอปชทีนี้เนี่ยกว่าจะมาสรุปได้ดูอะไรบ้างอันดับแรกค่ะตีความกันมาก่อนหน้านี้วิกฤตไม่วิกฤตอิงตามมาตรา53ก็กิตฎิกาเขาบอกมาอันนี้ก็บอกว่าถ้าหากตอบได้มันก็จะออกได้ไง้ไ<ด>ากู้เงินไหมถ้าจะกู้เงินตอบได้วิกฤตหรือไม่วิกฤตก็จะสามารถไปออกพอรบรกู้เงินได้ถูกต้องนะคะ ทีนี้จะมาเฉลยตรงนี้อย่างไรพกฤษฎีกาบอกแล้วไม่ใช่หน้าที่จะมาเฉลยหรือว่าตีความให้ว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตคุณก็ไปถามส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็แล้วกันปปชก็เลยเชิญมาค่ะข้อสรุปที่ได้แล้วเนี่ยสภาพัฒน์ก็มาบอกว่า GDP 66นะ2.5ธนาคารแห่งประเทศไทย2.4จุดำสองตัวเลขนี้ไว้นะคะนี่คือจากสภาพัฒน์และธนาคารแห่งประเทศไทยการประเมินต่อมาค่ะเมื่อกี้2.4 2.5่ห้ใช่ไหมคะอันนี้ให้ดูเร็วๆก่อน GDP 67 3กว่า GDP 68ก็3กว่าอันนี้เนี่ยคือเขามองในอีกมุมหนึง่งคือความคุ้มค่าด้วย<ช>เพราะว<ะ>่าในกรณีที่มีการกระตุ้นไปแล้วกระตุ้นได้เท่าไหร่ถ้าไม่กระตุ้นจะได้เท่าไหร่ใ,<ช>ในกรณีปี67เนี่ย<ะ>ทางปปชให้คำแนะนําเช่นเดียวกันบอกว่าถ้าหากกระตุ้นได้ในปี2567่ย<ะ> GDP จะบวกมาแค่0.6อ,อ่าส่วนปี68เนี่ยจะบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้น คือตรงนี้เนี่ยจะเอาไปชั่งน้ําหนักเรื่องของความคุ้มค่า<ด>ใน<ห>การลงเงินที่มากถึง5้าแสบาทแล้วก็ยังจะมีตัวเลขจากกรนองอนะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ให้เอาไว้กับปปชประเมินสถานการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยแบบนี้ GDP ปี67นะถ้ายังไม่มีดิจิตอลวอ l l e t เนี่ยโต3.2%ถ้ามีดิจิตอลวอลเล็ตโตเป็น 3. แต่พอเข้าสู่ปี68ค่ะถ้าไม่มีดิจิตอลวอลเล็จะอยู่ที่ 3. 1 แต่ถ้ามีดิจิตอลวอลเล็ตจะอยู่ที่2.8เปอร์เซ็นต์เหมือนกับเป็นการกระตุ้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคือมันจะล่วงใช่ค่ะไม่มีผลแค<า> <จะ S 1> ่ช่วงแรกถูกต้องแล้วก็ยังต้องไปหาด้วยนะคะกับในเรื่องของหนี้สินหรือว่ารายได้ที่ต้องเอาเข้ามาแล้วหักหนี้สินออกไปยังไม่พอคะ่ะปปชเนี่ยก็ยังไปรวบรวมบทวิเคราะห์เพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้กรนงธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วทั้งนั้นเลยค่ะนักวิชาการมหาวิทยาลัยต่าง วิเคราะห์ในทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่เข้าข่ายวิกฤตและยังไม่เห็นสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยตามนิยามธนาคารโลกด้วยเราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วนะคะว่าแบงก์ชาติเนี่ยได้มีการนิยามคําว่าวิกฤตไว้ทั้งหมดเนี่ยคือ5ประเด็นด้วยกันซึ่ง5ประเด็นเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเข้าขายย่ายไงถ้าพูดจริงๆถ้าอา้อา,งอางอิงตามหลักของทาง World Bank หรือว่า i m f ก็ตามนี่เลยนะคะ<ม>อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยได้เคยนําเสนอไปแล้วยกตัวอย่างอะไรบ้างวิกฤต สถาบันการเงินการคลังนะคะที่มีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL จํานวนมากกระทบนะคะการประกอบการของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ปิดตัวลงวิกฤตในเรื่องของดุชลชําระเงินเงินทุนไหลออกอย่างรุนแรงมีความผ,ลผ,ลผันผวนรุนแรงวิกฤตการคลังมีไหมวิกฤตเงินเฟอ้อซึ่งแนวโนม้มว่าเดี๋ยวจะลดลงด้วยนะคะวิกฤตที่เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นโควิดอุทกภยัยซึ่งมันก็ผ่านพ้นกันไปหมดแล้วนะขณะน,นี้นี่คือเหตุและผลค่ะที่ทาง ปปชสรุปมาให้จากการพูดคุยกับหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะคะว่าไม่วิกฤตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยนําเสนอกันไปก,นก,นก่อนหน้าท้งจากสภาพัฒนก์กระทรวงการคลังนะคะที่ระบุออกมาแบบนี้เอาละได้การเฉลยออกมาแล้วคนอื่นไม่ชี้ปปชชี้ไม่วิกฤต วันเอ่ยนี่คือกฤษฎีกาใช่ค่ะกกฤษฎีกาไม่มีหน้าที่บอกอยู่แล้วว่าวิกฤตไม่วิกฤตกฤษฎีกามีหน้าที่เพียงจำเป็นถ้าคุณทําตามกฎหมายคุณก็จะสามารถทําได้คือทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยทำได้หมดนะคะแต่ปปชเป็นคนชี้ให้ตอนแรกที่ฉันก็งงนะว่าแบบปปชจะชี้ว่าวิกฤตไม่วิกฤตได้ยังไงแต่ปปชเนี่ยเป็นเวทีที่ให้ทุกฝ่ายเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นการรวบรวมข้อมูลซึ่งถามว่าออกมาจากปปชเนี่ยต้องฟังไหมต้องฟังนะ ็คงต้องย้อนดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถูกต้องทีนี้นอกจากไม่วิกฤตแล้วยังให้ข้อแนะนํามาอีก8ข้อบางข้อเนี่ยแอบเสียวสลังแทนเหมือนกันนะคะข้อที่1ค่ะผู้ได้รับประโยชน์เนี่ยสำหรับโครงการนี้นะต้องไม่ตกแก่พักใดบุคคลใดกลุ่มใดโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็ต้องกระจายการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั่วถึงแค่แนี้ก็เสียสลังอย่างที่คุณนิชนันว่าแล้วล่ะข้อที่สอง การหาเสียง,ยงของการถแถลงนโยบายมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งสำนักง,งานกกตควรตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อเป็นบรรทัดฐานใช่อันนี้สกิจกก,กตแรงๆเลยว่าไปตรวจสอบนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพักหาเสียงอะไรก็ได้ถึงเวลาถแถลงนโยบายไม่มีม,มันจะเป็นบรรทัดฐานไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นประเด็นนี้กกตควรต้องมาตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะ ไม่รู้กรกตจะรับมายนี้ไปไหมนะคะค่ะข้อ3านะคะตัวเลขภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆปรากฏว่าอัตราความเจริญเติบโตของประเทศยังไม่เข้าข่ายวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อสักครู่นี้ที่ได้สรุปไปแล้วสรุปไปแล้วเออเน,นี่ยแหละสําคัญเลยใช่แล้วจะไปเดินหน้าต่อหรือไม่ไปตัดสินใจเราเองนะงรัฐบาลน,นะถูกต้องข้อ,อที่4ี่ค่ะนี่แหละต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าความจําเป็นภาระทางการเงินการคลังในอนาคตและสรุปให้เลยค่ะว่าประเมินมาแล้ว มีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะต้องกู้ถึง5้าแสนล้านสร้างภาระหนี้ในระยะยาวให้กับประเทศชาติและประชาชนนะคะข้อที่หควรพิจารณาความเสี่ยงด้านกฎหมายด้วยและต้องรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในการดําเนินไปตามบทบัญญตัติชี้มาให้เนี่ยสกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา172อันนี้ว่าด้วยเรื่องของการใช้อํานาจคอรมอนะคะใช้อํานาจสภาในการออกกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรบรหรือพอรกรก็ตา ต่อมาค่ะพระบวินัยการกันคลังของรัฐมาตรา53และพระบเงินคงคลังค่ะในปี2491นะคะมาตรา4มาตรา5แล้วก็มาตรา6สามมาตราเนี้ยถ้าใครที่เป็นนักร้องเนี่ยมาเลกเชอร์ไว้ก่อนได้เลยดำเนินปุ๊บรีเช็คเลยขัดไม่ขัดอย่างมาตรา53นี้เนี่ยค่ะเราคเคยนำเสนอแล้วแล้วปปชก็ชี้อีก บอกว่าการกู้เงินนอกเหนือจากที่บัญญัติให้ตรากฎหมายเฉพาะต้องระบุวัตถุประสงค์ระยะเวลาแผนงานโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและจริงๆเนี่ยกฤษฎิกาก็ชี้มาตรา57มาด้วยที่ต้องพึงระวังนะคะก็ต้องมีความพร้อมมีแผนงานในการใช้จ่ายยังไม่หมดค่ะสาหรับ8ข้อมาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่6ค่ะควรประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านกําหนดมาตรการและป้องกันการทุจริตไฮไลท์ไว้ให้เลยนะคะมีการตรวจสอบทั้งก่อนระหว่างและหลังอันเนี้ย คุค้นจำนำข้าวไหมมีการตั้งคณะกรรมการนําโดยรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงมาเป็นชุดตวรวจสอบการทุจริตโครงการจำนำข้าวนะแต่เมื่อกระบวนการขึ้นสู่ชั้นศาลและพยานหลักฐานมาประกอบแล้วเนี่ยไม่รอดนะคะเจ็ดค่ะควรพิจารณากลุ่มประชาชนที่เปราะบางที่สุดก่อนต้องการความช่วยเหลือยอย่างแท้จริงยกตัวอย่างให้ด้วยเช่นผู้มีไรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนอันนี้ก็คือว่าให้เน้นว่าถ้าหากจะปรับค่ะจะเปลี่ยนใช จะไม่ได้ใช้เงิน5้าแสนล้านหรือว่าเป็นการออกพอรบรกู้เงินปรับได้ไหมล่ะถ้าปรับได้ให้คำหนึ่งถึงกลุ่มประชากรที่เปราะบ,บางที่สุดแต่ว่าการถแถลงของนโยบายต่อรัฐสภานี่คือชัดเจนแล้วนะว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่การสงเคราะห์ผู้มีไรายได้น้อยใช่แต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจซึ่งระบุไว้ในชัดเจนระบุชัดเจนเลยในคําหรือว่าถ้อยถแถลงที่ทางท่านนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงต่อสภาไปค่ะนั่นคือคอนเฟิ อันนี้ก็ผิดคอนเซปต์นะไม่รู้<ช>ว่าจะรับไปพิจารณาหรือไม่และข้อสุดท้ายค่ะการนำบล็อกเชนอันนี้เขาก็ย้ำให้ใช้บล็อกเชนเอามาจ่ายเงินเขาบอกว่าต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะการพิจารณาใช้แอปเป๋าตังเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์และเหมาะสมมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าจ่ายเงินครั้งเดียวหมื่นหนึ่งและใช้หมดใน6เดือนอีกจะต้องไปทำแอปใหม่<อ>ขึ้นมาแ<อ>พลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่คำนึงถึงความคุ้มค่าด้วยนี่คือ 8ข้อนะคะที่ปปชชุดอนุชุดของคุณสุภาปยจิตติ<ม>ทำข้อเสนอมาแล้วเรียบร้อยที่เหลือค่ะกระบวนการต่อจากนี้ก็คือรอฉบับอย่างเป็นทางการที่เป็นมติของคณะกรรมการปรชาปรชชุดใหญ่ออกมาแล้วก็บอร์ดเงินดิจิตอลเนี่ยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าเอาอยัางไงกันดีแต่ว่าในภาพใหญ่หรือว่าเมื่อวานนี้ที่ทางมีการนําเสนอกันไปนี่นะคะปปชเนี่ย ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้ดูข้อห่วงใหญ่ทั้งหมดเดิฉันขออนุญาตยกเป็น4ข้อหลักๆแล้วก,ก,กันค่ะหนึ่งก็คือถามว่าเศรษฐกิจประเทศไทยวิกฤตหรือไม่วิกฤตอ,อันนี้ถ้าตอบได้สามารถทําได้นะคะ,ะถ้าหากวิกฤตนะส่วนข้อที่2เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมคะคือเรื่องอะไรเรื่องของความคุ้มค่าค่ะถ้าทําแล้ววิกฤตแล้วกู้เงิน5้าแสนล้านลงเงินไป5้าแสนล้านคุ้มค่าหรือไม่ค<ะ>่ะอ ถ้าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอันนี้ก็ต้องเป็นการตัดสินใจหรือว่าตามแผนงานโครงการที่มีการประเมินกันไว้ส่วนข้อที่สามเนี่ยนะคะคือจะเป็นภาระคงคลังหรือไม่เพราะว่ากู้ห้าแสนล้าน<ไ>เป็นหนี้ระยะย,ยาวนะคะไม่ใช่เอาเงินมาใช้กันหนึ่งหมื่นบาทแจกกันไป<ฆ>แล้วสุดท้ายเนี่ยคือต่างคนต่างสบายตัวไม่ใช่อันนี้คือเป็นภาระหนี้ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตและสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมด้วยจากทางตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการแจกโดยการบริโภค ใส่มือประชาชนลงไปมันเป็นตัวเลขทางการคูณเศรษฐกิจที่ไม่เทียบเท่ากับการลงทุนของภาครัฐใช่เออทีนี้ถ้าหาว่าจะกู้เงิน5แสนล้านเป็นภาระคงค้างระยะยาวแล้วก็ตุ้นลงไปเนี่ยไม่เทียบเท่ากับการให้รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ลงทุนเองเปลี่ยนไหมละ่ะไม่ทำไหมเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนภาครัฐแทนทั้งหมดหมสข้อเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ปปชาถามละกัน แล้วสุดท้ายเนี่ยจะต้องฟังหรือไม่ดิฉันยังถามคุณนิชนันอยู่เดี๋ยวคุณนิชนันจะไปหาคําตอบให้ว่าสุดท้ายแล้วต้องฟังต้องฟังปปชหรือไม่หรือว่าจะเดินหน้าต่อไหมกับโครงการเงินดิจิตัลหนึ่งหมืนบาทของรัฐบาล